นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็คณะเดินทางไปเยี่ยมพบปะเพื่อไปให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพร้อมกับไปมอบถุงยางชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมการค้าภายในจำนวน 1,000 ถุงและจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีอีก 1,000 ถุงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นค่ะนอกจากนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมชดเชยในโครงการประกันราคาข้าวไร่ละ 1,113 บาทส่วนการควบคุมราคาสินค้าในช่วงนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลไม่ให้บรรดาผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับเพิ่มราคาสินค้าโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรเพื่อเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะอุทกภัยที่มาเนี่ยพายุที่มามันทำให้เกิดไร่นาข้าวประชาชนที่ไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วเกิดความเสียหายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าก็ยังมีสิทธิ์ได้รับส่วนต่างจากนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่นะครับรวมทั้งแม้แต่จะปลูกข้าวไว้กินเองอันนั้นก็จะได้รับเงินชดเชยเรื่องส่วนต่างเช่นเดียวกันครับสำหรับความเสียหายเรื่องพืชผลทางการเกษตรนะครับรัฐบาลก็จะช่วยดูแลชดเชยเรื่องความเสียหายเนี่ยไร่หนึ่ง 1,113 บาทนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนให้ทราบจากน้ำท่วมส่วนมาตรการอื่นๆก็แต่ละกระทรวงก็จะได้ดำเนินการดูแลต่อไปนะครับอันนี้คอนอก็จะเข้ามาดูได้พูดกันแล้วครับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในก็ยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยครับนะครับตอนนี้เราสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเข้าไปตรวจสอบควบคุมดูแลอยู่แล้วครับเพราะว่าเกรงว่าก็จะใช้จังหวัดช่วงนี้ขึ้นราคาแล้วก็เอาเปรียบผู้บริโภคโดยเฉพาะจะกลายเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยอันนี้ได้เข้าไปดูแล้วครับทั้งนี้ค่ะมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เจอภัยพิบัติแล้วก็ผลผลิตได้รับความเสียหายตามระเบียบของทางกระทรวงการคลังกำหนดให้เกษตรกรจะได้รับชดเชยความเสียหายทั้งภัยแล้งน้ำท่วมแยกเป็นนาข้าวไร่ละ 1,113 บาทพืชไร่ละ 1,148 บาทพืชสวนอื่นๆไร่ละ 1,690 บาทรายละไม่เกิน30ไร่ค่ะ